สำหรับการจัดการแข่งขันมวยไทยและศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA นะครับจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยคือจุดเริ่มต้นของโครงการ Legend Fighting Championship ของเราครับเราจะทำให้เมืองหัวหินของเราครับเป็นศูนย์กลางของเมืองกีฬามวยมีความยินดีนะครับที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันLegend Fighting Championship นะครับหรือเราเรียกกันว่า Legend FC ในวันนี้นะครับมีทั้งมวยมีทั้งเตควันโดยูจิตสุนะครับแล้วก็มีคอร์สเทรนนิ่งมีฟิตเนสมีอะไรต่างๆมากมายต้องการที่จะต่อยอดในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับนักกีฬาหญิงก็52กิโลกรัมอันนี้ก็2รุ่นของ MMA แต่ว่าเพราะเรามีมวยไทยเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานทำยังไงต่อยอดทำยังไงมีโรงเรียนสอนและทำยังไงมีเวทีมีทัวร์นาเมนต์ที่จะประกาศศักดาความยิ่งใหญ่ให้กับนักกีฬาของคนไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่า Legend FC เนี่ยถือว่าเป็นจุดกำเนิดนอกจากว่าจะต่อยอดมวยไทยแล้วเนี่ยจะมาต่อยอดนักกีฬา MMA ของเมืองไทยเนี่ยให้มีชื่อเสียงให้เป็นระดับโลกและอีกหนึ่งท่านครับผมขอเรียนเชิญคุณบิวเยาวภาบุรพลชัยโปรโมเตอร์คนสวยของเราด้านบนเลยทีเดียวครับเรายังมีคุณประดองศรีชาพันธ์นะครับอดีตนักนิตมือ9ของโลกนะครับเรามองว่าทุกอย่างเมื่อเราจัดการแข่งขันนี้ขึ้นนะครับผมว่านอกเหนือจากที่เขาจะได้เห็นการแข่งขันที่ต้องขอขอบคุณทางเลเจนด์อารีน่านะคะแล้วก็ทางคุณบีมแล้วก็ผู้สนับสนุนนะคะที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ภูผาหวัดหัวหินนะคะซึ่งเราก็มีความยินดีที่จะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันนะคะและจะทำให้เมืองหัวหินแล้วก็ภูผาหวัดหัวหินเดอะสแควร์นะคะกลายเป็นสปอร์ตเดสติเนชั่นโปรโมเตอร์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นมาอย่างไรบ้างครับค่ะก็ต้องดังนั้นเนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของการที่วิวเนี่ยคิดอยากจะให้มีการแข่งขันแบบนี้เลยไปปรึกษากับคณะท่านสุวัฒน์ค่ะเพราะว่าคณะท่านสุวัฒน์เนี่ยได้ให้การสนับสนุนกีฬามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นหลากหลายกีฬาเลยค่ะเทนนิสโปโลงานวิ่งคือทุกๆงานคือท่านเป็นคนที่รักกีฬามากวิวก็มักจะไปขอคำปรึกษาท่านเสมอค่ะและท่านก็ได้เป็นประธานที่ปรึกษาในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยค่ะปรมาจารย์ยูโดทีมชาติไทยนะคะเคยเป็นแชมป์ยูนิสูฟูคอนแทคประเทศไทยมาแล้วซ้อมอยู่กับพี่วิวช่วงนึงนะคะวันนี้ก็เป้ก็ไปร่วมแข่งขันมานะคะก็ถือว่าคู่นี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเคยนะคะเคยแข่งในเอมาแล้วฉายาประสบการณ์แล้ววันนี้เป็นทั้งมวยไทยนะคะยูวิสูก็เล่นนะคะค่ะสำหรับคนนี้นะคะอายุเพิ่งจะ21ปีค่ะสดๆเลยนะคะซิงๆนะครับได้รับเกียรติจากทั้ง6ท่านนะครับ